ไปดูคู่เอกของรายการครับศึกรวมพลคน8ริ้วเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับบางคล้าน้อยมรัตนบัณฑิตพบกับทางด้านกัมปนาทพอหลักบุญครับ106ปอนด์ชื่อนี่ก็ได้ยินมานานแล้วครับเจ้าบางคล้าน้อยนักชกในสายศึกของวันทรงชัยนี่ส่วนมุมน้ำเงินครับเจ้ากัมปนาทพอหลักบุญนะครับหรือเจ้าแก่นอุบลสิทธิ์เอกอุบลน้องชายแท้ๆของเจ้าสัทธาเมืองเล็กหนุ่มพรเทพอาจารย์ปราโมทครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับมุมแดงครับเจ้าบางคล้าน้อยอาจารย์ปราโมทนี่ก็ดูแลสีเสื้อมรัตนบัณฑิตผลงานหลังๆนะครับของบางคล้าน้อยก็มีแพ้คะแนนคมเคสิตสารวัตรเสือนะครับแพ้กุมารทองช5พยักษ์ล่าสุดแจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกก้องสุขุมวิทอันสุขุมวิทยกที่4ส่วนกัมปนาทนะครับมีแพ้คะแนนกล้าประจนลูกบ้านใหญ่ครับแพ้แล้วก็มาแพ้คะแนนโชคดีจำหลัดทาแป้งผลงานล่าสุดนะครับก็เอาชนะคมเคสิตสารวัตรเสือไว้ได้ครับแต่หายไปเนี่ย1ปีครับ1ปีเต็มๆนะครับชกกับคมเคสเอาไว้แล้วก็หายไปเลยชกกับคมเคสเนี่ยเมื่อมิถุนายนปี59จะนับถึงวันนี้ก็เกือบจะ1ปีแล้วครับโอ้หายไปนานเป็นนักชกที่มีอนาคตนะครับเจ้ากัมปนาทพอหลักบุญเจ้าแก่นอุบลนี่ฮะท่านี้นี่ของสถานเมืองเล็กเลยครับมีสั่นหัวด้วยเลือดนักสู้เต็มตัวไม่ต้องเจอกับจอมฝีมือครับเจ้าบางคล้าน้อยเจ้าสนุกเกอร์โรงเรียนกีฬานครศรีแล้วก่อนนี้ก็ชื่อว่าบอลกูกโบมมออาแบกยิ้มนะครับเจ้าบางคล้าน้อยชื่อทั้งบอลปุกโบชื่อทั้งสนุกเกอร์นี่ก็เป็นชื่อที่3ครับบางคล้าน้อย20ปีแล้วนะครับบางคล้าน้อยเนี่ยจะเป็นประเภทเด็กดองไม่ค่อยโตครับแต่ว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะประสบการณ์นี่หายห่วงเลยแถวหน้าในสายวันทรงชัยนี่แกปะทะมาหมดแล้วครับน้อยนี่มวยขวาส่วนกัมปนาทมวยซ้ายเอาละครับบางคล้าน้อยเตะขวาไปทีนึงเด็กสุราษฎร์ธานีนะครับกางเกงแดงส่วนกางเกงน้ำเงินเนี่ยอุบลราชธานีสุราษฎร์กับอุบลครับแต่เจอเตะซ้ายต่อยซ้ายของกัมปนาทบางคล้าน้อยขยับแล้วก็ถีบทำลายจังหวะโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับชิงจังหวะกันนะครับยกที่2แข้งซ้ายตอนนี้ครับหมดยกที่2สถานการณ์ผ่านไป2ยกนะครับเป็นทางด้านกัมปนาทได้เปรียบ5ต่อ4ยกที่3ลุยกันต่อครับรูปร่างไม่ห่างนะครับเพราะว่าบางคล้าน้อยนี่จะเสียเปรียบนิดๆกัมปนาทเดี๋ยวจะได้ลอยกว่าขึ้นมาแลกแข้งกันเลยครับแข้งขวา
บางคาน้อยชิงคำก่อนครับกัมปนาตก็มีซ้ายคืนครับซ้ายมาขวาคืนแลกกันเลยครับออกมาแล้วเตะซ้ายชิงอาวุธกันเลยครับชิงกันออกนี่แหละประสบการณ์ความเก่าครับบางคาน้อยแล้วก็มาดูครับลุกขึ้นมาแล้วกัมปนาตจะคืนยังไงซ้ายซ้ายมาขวาอีกแล้วนี่บางคาน้อยนี่โต้ทุกเม็ดนะครับเอ้าซ้ายก็ดีที่ฝังก็ไปที่ชายโครงนอกไปแล้วดูในกันหน่อยใครจะตีใครครับตีขวาอัปนาตล็อกได้แต่ตัวน้ำนี่ก็ไม่ดีนะครับมัวจะไปบ่วงหล่อนี่บางคาน้อยกินเหรียญกินทรงไปเรื่อยจับสวยครับกัมปนาตเอาละตีขวาครับบางคล้าน้อยยับซ้ายเน้นแล้วครับบางคล้าน้อยไม่ต้องแต่งตัวนานครับไปซ้ายเข้าไปครับกัมปนาตหัวแข้งซ้ายแต่บังไม่ก็อยู่ครับบางคล้าน้อยเตะซ้ายคาอีกแล้ว2เม็ดแล้วนะครับเกาะในตีขวายังขึ้นคอไม่ถนัดบางคาน้อยเอาเนี่ยครับมือนึงนี่ยังจับไม่ถนัดครับเพราะว่าเจ้ากัมปนาตที่บล็อกแขนเอาไว้แล้วก็สุดท้ายโดนเทล้มลงไปครับอีกแล้วครับแหมล้มลงไป2ครั้งติดๆประการไพลัดบิดขาพรผู้ห้ามซ้ายแล้วก็ดีเอาคืนบ้างใช้แขนเกลือจิ้มเกลือแล้วครับบางคล้าน้อยครับล็อกได้ครับตีขวาครับส่งท้ายอีกทีนึงครับหมดยกที่3วันนี้เนี่ยทีมงาน TK แสนชัยก็ถือว่ามากันหลายชีวิตนะครับมาติดตามมาเชียร์ผลงานของเจ้ากัมปนาตยกที่4ครับโอ้โหลูกนี้เสียหลักล้มลงไปครับบางคาน้อย3ยกกัมปนาตได้เปรียบ7ต่อ4ยกนี้ใครดีใครอยู่แล้วครับบางคาน้อยเปิดเกมเต็มตัวกัมปนาตทิ้งเข่าซ้ายเอ้าเข่าขวาคืนกระตุกลูกนี้ก็หวดเข้าไปครับเอ้าลงแล้วครับลงไปแล้วกรรมการไพลัดตัดสินใจสับมือนับครับดูนะครับช็อตนี้หักเข้าเชือกแล้วเข้าหวดเข้าไปเต็มซอกคอแบบนี้ใครจะไปอยู่ครับดูครับเอาไปพาดเชือกพอดีครับแล้วก็มีอั้งเตะซ้ายเข้าไปเต็มๆเลยครับเกมจบเลยครับมาขอโทษขอโวยเพื่อนได้รับการชูมือไปครับกัมปนาตครับไปขอโทษครับน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับเจ้ากัมปนาตเอาชนะน็อกได้นะครับในยกที่4